นี้เราจะไปเดทกันนะคะใช่ใส่เสื้อตัวนี้ดีมั้ยเจ๋งมากฮัลโหลวันนี้คิ้วมากทุกคนน่ารักกุ๊กกิ๊กมากๆใช่เดี๋ยวตอนผัวเห็นผัวจะถามว่าต้องขนาดนี้เลยเหรอซีมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหญิง PCP อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะไปไหนกันไปกินข้าวพูดซะน่าเบื่อเชียววันนี้เราจะไปเดทกันนะคะหลังจากที่คลอดอลิซาเบธมาเราก็ยังไม่เคยยกเว้นนิวยอร์กนะอยู่ที่ยูทาห์เรายังไม่เคยไปเดทแบบจริงจังกันเลยที่แบบว่า dress up แล้วก็แบบไปที่ที่มันสวยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะไปเดทกันค่ะเราจะพาทุกคนไปที่ Grand America Hotel มันมีร้านที่ชื่อว่า L'Oreal Brasserieใช่ไหมไม่เคยไปหญิงเคยไปหนึ่งทีนะคะกับน้องว่านแต่วันนี้นะคะเราจะพาแคมรอนไปมันเป็นร้านที่แบบชิคมากวันนี้หญิงก็จะให้ทุกคนนะคะไป get ready with me พาหญิงไปแต่งตัวสวยไม่ได้พาไปไหนหรอกก็คือแต่งตัวที่บ้านนี่แหละแต่จะให้ทุกคนแบบว่าช่วยเลือกชุดแล้วก็แบบว่าทำเล็บทำอะไรด้วยต้องกนหนวดแค่นั้นผมก้อนขาวเยอะมากเพราะว่าแก่แล้ว มีหลายสีเหมือนหมาเลยลิซี่ทำให้แก่ขึ้นด้วยลิซี่ทำให้แก่ขึ้นโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะอาบน้ำแต่งตัวกันวันนี้เราจะแต่งหน้าแนวไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็เราจะทำอะไรพิเศษบ้างเราจะใส่ชุดไหนดีไปเดี๋ยวเราไปเลือกกันบายบายโอเคค่ะทุกคนหญิงอาบน้ำทำผมเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกเริ่มการแต่งหน้ากันก่อนเลยวันก่อนไปเซฟอร่ามาของเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าซื้อมาแค่ไม่กี่อย่างแล้วรีบเดินออกเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายมากกว่านี้เราจะเริ่มจากการกันคิ้วก่อนนะคะเพราะว่าคิ้วเราค่อนข้างยุ่งเหยิงมากทาไมส์เจอร์ไรเซอร์สักหน่อยวันนี้เราจะมาในลุคแบบว่าธรรมชาติFor Autumn คราวที่แล้วเราไปถ่ายรูปกันมาวันนั้นเป็นไงคะทุกคนดูคุณหนูอลิซาเบธจุใจไหมคอนซีลเลอร์ยังใช้อันเดิมก็คือ Shiseido Synchro Skin Self Refreshing นะคะยังใช้เบอร์320ซื้อลิปสติกมาใหม่ของยี่ห้อชื่อว่า Make Up by Mario ตอนแรกที่อยากได้ของเขาอะคืออยากได้ไอ้ที่มันเป็นแบบแท่งไว้สำหรับคอนทัวร์หน้าแต่แบบสีที่อยากได้ซึ่งเป็นสีของหญิงอ่ะมันหมดทุกสาขาซึ่งคือถ้ามีเซฟอร่า2สาขาก็เลยเดี๋ยวต้องไปสั่งออนไลน์เอาโอเคเราก็จะทาประมาณนี้เบาๆไม่หนักหนาอะไรมากคอนซีลเลอร์ก็ของ Shiseido เหมือนกัน Single Skin เหมือนกันหญิงใช้เบอร์301 Mediumเพิ่งซื้ออันนี้มาจาก Sephora ก็คือ Nude Stick นะคะหญิงเคยใช้แล้วยี่ห้อนี้นานละมันเป็นที่ทาแก้มสี In The Nude ก็โอเคนะสีแบบว่าอ่อนๆประมาณนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลงแป้ง Miwi Skin ออกมาจากที่ไทยเหมือนกันมันเป็นแป้งแบบไม่มีรองพื้นอะคล้ายๆ Bobbi Brown อะไรเงี้ยแต่ว่าในราคาที่ถูกกว่าคิ้วใช้อันนี้ Brow Stylist Definer ของ L'Oreal นะคะสี Brunette ช่วงหลังอะเนี่ยคือหญิงไม่ค่อยได้แต่งหน้าไปไหนเพราะว่าต้องตัดท้องอะก็คือไม่สบายขนาดไปฮาวายมาวันแรกแต่งนะวันหลังจากนั้นไม่แต่งละเพราะว่าไม่ไหวจะตายแล้วก็เลยไม่ค่อยได้แบบซื้อเครื่องสำอางอะไรใหม่ๆเท่าไหร่ไม่ค่อยได้อัปเดตแล้วก็ใช้ที่มันแบบว่าเราใช้ประจำอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก่อนเราจะกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไทยแล้วเดี๋ยวสิ้นปีนี้เราจะกลับไทยวันคริสต์มาสโอเคคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็หญิงจะใช้เจ้าตัว Hourglass นะคะอันนี้เป็น ambient มี luminous light มี luminous flush แล้วก็ iridescent strobe หน้าตามันจะเป็นแบบนี้หญิงก็จะปัดแก้มเบาๆแล้วก็แปรงอันเดิมนี่แหละค่ะใช้อันเจ้าตัวนี้นะเป็นไฮไลท์หญิงก็ไม่รู้หรอกว่าแบบมันจะต้องเฉดตรงไหนคือก็มั่วๆเอานะเอาตามสัญชาตญาณที่เราเคยๆแต่ถ้ามันมี e-shading stick ของ e-mario อะไรเนี่ยนะมันจะสวยงามกว่านี้นะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะหญิงก็จะทาตาอายมากเลยมันสกปรกมากเลยเพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋าแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นอันที่หญิงใช้มานานแล้วของ Kylie นะคะ Your Soul Money Baby ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างเก่ามากแล้วนะคะสีที่หญิงใช้ประจำเลยก็คือ Blue Faces กับ Band นะคะไม่กล้าเขย่ามากเพราะว่ามันแตกก็จะเป็นสีนี้กับสีนี้หญิงก็แค่จะเอาสี Blue Faces ซึ่งเป็นสีอ่อนทาให้ทั่ว
แต่เมื่อวานนี้เว้ยยิงเห็นคนนึงเขาแต่งหน้าแล้วอยากทำตามมากเลยว่าจะลองทำตามวันนี้ดูนะเขาเอาอันนี้ที่ดัดขนตาเนี่ยนะเป็นเฟรมแล้วเขาก็ทำแบบนี้เดี๋ยวดูว่าเราจะล่วงหรือว่าเราจะรอดหญิงว่าใช้อันนี้เป็นเฟรมมันยากหญิงว่าหญิงใช้มือสดๆเลยน่าจะง่ายกว่าให้มันแบบดูเหมือนว่าตาเราชั้นใหญ่ขึ้นให้มันดูแบบว่ามีมิติมันก็ได้อยู่นะแต่มันไม่ได้เหมือนเขาทีเดียวอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นฝรั่งด้วยมั้งคนที่หญิงดูแล้วตาเขาสีฟ้าเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะสู้เขาได้อ่ะข้างหนึ่งได้ละเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใช้เจ้าตัว Make Up Forever ที่เมื่อกี้หญิงพูดถึงนะคะเขียนขอบตาโอเคนี่เป็นไงถือว่าโอเคแล้วเราก็จะมาทำอีกข้างหนึ่งนะคะใช่เดี๋ยวตอนผัวเห็นผัวจะถามว่าต้องขนาดนี้เลยเหรอทุกคนงงว่าไหนตอนแรกบอกว่าแต่งลุคธรรมชาติได้อยู่ได้อยู่หลังจากนั้นเราก็แค่ดัดขนตาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทามัสคาร่าซึ่งมัสคาร่าในวันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะ Maybelline Lash Sensational สีชมพูหญิงไปเห็นในรีวิวเมื่อประมาณแบบปีที่แล้วมั้งว่ามันแบบดีมากก็เลยไปตามหามาจากที่ Target นะคะดูแบบใสฝ่อขึ้นว่าถ้าแต่งหน้าแบบเนี้ยหรือไม่ทำให้ตาเราดูลึกขึ้นหรือว่าดูดุร้อยนะคะต่อมานะคะเราจะมาทำเล็บที่บ้านกันดีกว่าหนึ่งทาลิปสติกเนี่ยลิปสติกใหม่ที่ซื้อมาชื่อว่า Make Up by Mario นะคะสี Petal Glow เป็นสีใหม่เขาว่าอย่างนั้นดีนะกลิ่นหอมด้วยใช้ได้ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปทำเล็บกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เล็บดิฉันก็คือแบบว่าเน่ามากเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกกลัวว่ามันจะแบบดูไม่ค่อยสวยงามลิปนี้มันแบบว่ามีความเย็นๆที่ลิปด้วยนะไปทำเล็บกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาทำเล็บที่บ้านกันเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะหญิงมีของดีจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Dashing Diva เป็นแบรนด์จากเกาหลีนะคะสินค้าทุกอย่างทำในเกาหลี material ทุกอย่างทำจากเกาหลีซึ่งเป็นของที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะใช้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็ทำที่ไหนก็ได้ซึ่งวันนี้นะคะหญิงเอามาโชว์ทั้งหมดอ่ะ2แบบแต่ว่ามีหลายสไตล์แบบแรกเลยเขาเรียกว่าเป็น Magic Press นะคะเป็นเล็บปลอมนั่นเองก็คือติดปุ๊บแล้วก็คือไปได้เลยไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะง่ายมากส่วนอีกอันนึงเป็น Glazeนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาเป็นเหมือนแบบแผ่นเจลติดลงไปปุ๊บอะมันจะเคิร์ฟไปกับเล็บของเราเราก็แค่ใช้ตัวฉายแสงอันนี้ของเขาเนี่ยนะคะอบมันก็จะแข็งกลายเป็นเหมือนแบบว่าอะคริลิกเลยอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะให้ดูว่าแต่ละอันเป็นยังไงที่หญิงได้มานะคะอันนี้เป็นอันแรก Vintage Marble อันนี้เหมาะกับวาเลนไทน์มากๆชื่อว่า Pink Fantasy แล้วก็อันนี้นะคะ Melting Blue อันนี้ก็น่ารักเหมาะสำหรับแบบว่า Christmas Snowy นิดนึงอันนี้ก็ดีเป็นความแบบว่าคลาสสิกเรียกว่า Wine Party นะคะกล่องแตกนิดนึงต่อมานะคะอีกอันนึงที่น่ารักมากๆเลยก็คือ Autumn Wind อันนี้เป็น Glaze นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Burgundy Dress นะคะกับอันนี้ Bohemian Melodyเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงนะอันนี้ glaze นะคะมันจะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็คือแบบว่าขยับได้เป็นเจลนะซึ่งอันเนี้ยเขาทำจากแบบตัวเจลที่ทาเล็บจริงๆใช้ง่ายมากเวอร์วันนี้นะคะหญิงก็เลยอยากลองข้างหนึ่งเป็น Autumn Wind ซึ่งก็คืออันนี้นั่นเองส่วนอีกข้างหนึ่งอ่ะหญิงอยากใช้เป็นอันนี้นั่นก็คือ Vintage Marble นะคะเพราะว่ามันมีความฟอร์เหมือนกันตอนนี้ช่วงนี้เขากำลังฮิตแบบว่าทุกคนคงงงว่าโอ้โหใช้มีดขนาดนี้เลยเหรออันนี้เขาเรียกว่า Razor Blade นะคะที่นี่เขาใช้กันแบบนี้ตอนนี้เขาฮิตกันก็คือข้างหนึ่งทำเซตหนึ่งอีกข้างหนึ่งทำอีกเซตหนึ่งนะเราจะมาเริ่มจาก Magic Press นะคะเนื่องจากมันง่ายกว่าในกล่องเนี่ยนะคะมันก็จะมาหลายคู่มากๆมันไม่ใช่แค่10นิ้วนะมันจะมาเป็นแบบหลายไซส์มันมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีอันที่หญิงให้ทุกคนดูเมื่อกี้นี้พอเปิดมาในกล่องปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะมี
มาในนี้อีกหล่นเขาก็จะมีคู่มือมาให้เราในนี้ว่าวิธีการใช้ทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้นี่มาด้วยเป็นแบบ prep pad ซึ่งเหมือนให้เราอ่ะคลีนเล็บเราก่อนและอันนี้คือง่ายมากต่อให้เล็บเรามันจะมีรูปทรงที่ไม่สวยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ติดไปปุ๊บก็คือสวยเลยเอาผ้าคลีนอันนี้นะคะเช็ดก่อนทำไมถึงต้องเช็ดก่อนเพื่อให้ชัวร์ว่าเล็บเราเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่มีน้ำมันตกค้างอยู่ที่มือนะคะแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับตะไบอันจิ๋วอันนี้แล้วก็ที่ขุดเล็บมันเป็นแบบไม้อันเล็กๆนะคะเพื่อดันเนื้อเล็บเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำยังไงนะทุกคนยิงจะเริ่มจากการดันเล็บก่อนนะเพื่อให้แน่ใจว่าแบบเรามีพื้นที่เยอะนะต่อมานะคะเราก็จะมาเลือกกันว่าแบบว่าไซส์ไหนเหมาะกับเล็บเรานะคะหญิงชอบอันนี้มากเลยจะเห็นว่ามีพลาสติกอยู่ข้างล่างอันนั้นอ่ะก็คือจะต้องอยู่ที่ขอบเล็บทุกคนเข้าใจด้วยกันนะจะบอกว่าหญิงอ่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์เขามาเขามีแบบหลายลายมากๆอ่ะมีหลายรูปทรงด้วยนะไม่ใช่แค่แบบทรงสั้นเนี่ยเขามีทรงที่เป็นแบบทรงโค้งแล้วก็มีทรงอัลมอนด์ที่หญิงชอบมากเลยอันนึงที่หญิงชอบก็คือมันจะเป็นอัลมอนด์ขึ้นไปปุ๊บแล้วมันจะตัดตรงเขาเรียกว่าทรงคอฟฟินหรือไงนี่แหละโอเคหญิงจะเริ่มติดให้ทุกคนดูแล้วนะคะก็คือใช้เวลาแป๊บเดียวแค่1นาทีก็คือเสร็จแค่ดึงพลาสติกออกมาใช่มั้ยเสร็จปุ๊บก็แล้วก็ดันมันแค่นั้นเองเนี่ยสวยงามนะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะดึงพลาสติกออกปุ๊บแล้วเราก็เอาติดเลยหญิงว่าทำแบบนี้ดีกว่าเพราะอันเนี้ยมันสีเขียวแล้วก็มีสีแบบออกน้ำตาลแล้วใช่ไหมหญิงว่าหญิงจะเปิดอีกเซตหนึ่ง mix and match ดีกว่ามันจะได้สวยงามหญิงก็จะใช้สีแดงอันนี้นะคะจาก wine party นะคะดึงพลาสติกออกปุ๊บแล้วก็แค่ติดแล้วก็กดให้แน่นแน่นทาดาแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วง่ายมากๆดูนะคะทุกคนโอ้โหทาดาสวยมากมีความแบบว่าฟอร์นะเทียบนะข้างซ้ายกับข้างขวาดูแบบมีสกุลรุ่นชาติขึ้นมาเลยทันทีนะดูดีแบบว่า sophisticated อันต่อมานะคะเราจะมาลองข้างซ้ายดูบ้างจะเป็นอันที่เราจะทำ glaze แล้วก็ถอดออกง่ายมากๆเขามีน้ำยามาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ออยล์หรือแบบน้ำยาล้างเล็บธรรมดาก็ได้นะคะก็แค่ drop แล้วก็ใช้ไม้ที่เขาให้มาเนี่ยดันจากขอบเล็บก่อนนะแล้วดึงออกแค่นั้นเองง่ายมากคือหญิงชอบตรงที่ก่อนหน้านี้หญิงไปทำเล็บแล้วพอกลับไปทำงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเอาออกแล้วก็ไปทำใหม่แต่อันเนี้ยเราใช้เสร็จใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเอาออกเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราอยากเอาออกเมื่อไหร่ที่เราอยากติดเราก็ติดได้ไม่ต้องไปนั่งนัดช่างทำเล็บไม่ต้องไปแบบว่าเสียเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี้ยมันไม่ได้นัดง่ายๆและราคามันก็ไม่ได้เบาด้วยโอเคโอ้วันนี้คิ้วมากทุกคนมีนะคะคิ้วมากๆแล้วก็เป็นแบบนี้กรีดเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาไหนอยู่ตรงไหนก่อนดีทาดาแต่คิดว่าน่าจะเอาส้มเป็นนิ้วโป้งละกันง่ายมากๆวิธีการก็คือดึงอันนี้ออกใช่ไหมมันจะเป็นเจลแผ่นเจลดึงออกปุ๊บติดที่เล็บเราพอติดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะตัดให้มันเท่ากับความยาวของเล็บเราตัดเสร็จแล้วก็อกก่อนอันนี้นะคะเราก็แค่ดึงออกมาปุ๊บแล้วเราก็หน้าไปกับเล็บเราแบบนี้แล้วก็ดึงพลาสติกที่อยู่ข้างบนออกแล้วก็กดให้มันแนบไปกับเล็บเราเราจะทำทีเดียวแล้วค่อยอบก็ได้แต่ว่าหญิงรู้สึกว่าน่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าหญิงอบเลยเราก็จะเอาเจ้าตัวอบนี้นะคะกดแสงมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็เอาเล็บเราเนี่ยนะลงไปวางมันก็จะนับเวลาให้เราเลยทันทีว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เสร็จปุ๊บมันก็จะหยุดโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตัดให้มันเท่ากับเล็บของเราเราก็จะมาตะไบให้มันเข้ากับเล็บของเราเขาก็จะให้นี่เรามาด้วยตะไบนะคะอันใหญ่กว่าของ Magic Press แล้วเขาก็จะให้ Prep Pad เราเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะหญิงใช้ไปตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วเราก็แค่ตะไบออกตามที่เราคิดว่ามันเข้ากับเล็บเรานะง่ายมากสวยงามเดี๋ยวเราจะมาทำเล็บอื่นนะคะหญิงคิดว่าหญิงจะทำเป็นแบบว่าสลับกันตัด
ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็กดให้มันแน่นๆแนะนำให้อบ2รอบกำลังดีนะคะถ้าเกิดว่าอบรอบเดียวเล็บอาจจะยังไม่แข็งพอหลังจากติดเล็บแล้วให้ตัดให้พอดีกับเล็บจริงเอาเข้าอบรอบนึงแล้วก็เอาออกมาตะไบให้เข้ากับเล็บเราพอเสร็จแล้วก็เอาเข้าอบอีกรอบนึงนะคะแต่ไม่ควรอบเกิน2รอบเพราะถ้าอบหลายๆครั้งทำให้เล็บหลุดง่ายได้นี่อันนี้คือหลังจากที่หญิงอบ UV แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใช้ตะไบนะคะโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทาราเหมือนไปทำเล็บมาจากที่ร้านเลยไหมดูสวยงามทาราอันนี้ทำเองนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าขี้เกียจไปร้านทำเล็บอยากเปลี่ยนเล็บบ่อยๆแล้วก็แบบว่าไม่อยากไปนั่งนานๆอะไรเงี้ยหรือต้องมานั่งโทรจองคิวนะคะสามารถซื้อมาทำเองได้ที่บ้านนะคะตอนนี้เขามีส่วนลด 50% สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเขา www.dashing-diva.com เป็นเว็บของประเทศไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวหญิงจะลิงก์ไว้ให้ด้วยตรงนี้จะได้กดง่ายๆแล้วก็เข้าไปซื้อได้เลยนะคะสิ่งที่ดีมากๆอีกหนึ่งอย่างคือราคาดีนะคะมันตกอยู่ที่ประมาณแบบ360-390 บาทต่อเซตนะคะอยู่ที่ว่าจะเลือกเซตไหนซึ่งหญิงอะเข้าไปเช็คในเว็บไซต์เขามาแล้วแล้วมันมีแบบว่าเล็บยาวเล็บสั้นที่น่าสนใจมากคือเล็บเท้าทุกคนเพราะว่าหญิงอะเป็นคนที่อยู่เมืองหนาวใช่ไหมแล้วบางทีหญิงรู้สึกว่าไปทำเล็บอะไรเงี้ยเล็บเท้าคนก็ไม่เห็นเพราะเราใส่ถุงเท้าแล้วเราไม่อยากไปนั่งนานๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเองได้ที่บ้านมันก็คือง่ายมากสะดวกสบายเร็วเวอร์ถ้าเกิดว่าซื้อตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีแถมอันนี้ให้ด้วยเจ้าตัวฉายแสงอันเล็กๆนี่แหละค่ะอันจิ๋วนะคะสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะคะตัวนี้นะคะเขาแถมให้ไม่ว่าจะซื้อ1เซต2เซต3เซตเขาก็คือแถมให้เหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่ารักกุ๊กกิ๊กมากๆแล้วลายมันแบบน่ารักมากคือหญิงอะไปดูเว็บไซต์เข้ามาแล้วหญิงแบบโอ้มีหลายลายมากที่ฉันอยากลองเดี๋ยวหญิงจะไปสั่งนะคะแต่ตอนนี้เป็นลายนี้ก่อนคิ้วเนาะเดี๋ยวเราไปเลือกเสื้อผ้ากันดีกว่านะคะว่าเราจะใส่ชุดอะไรดีที่เข้ากับเล็บของเราค่ะเล็บเราสวยแล้วนะคะไปเราไปซาร่ามาวันก่อนแล้วเราก็ซื้อมาหลายชุดมากเป็นแบบว่ากางเกงหนังสีน้ำตาลเพราะว่าตอนนี้หน้าฝ่อผัวก็คือนั่งอยู่ข้างๆประมาณว่ามึงซื้ออีกแล้วแล้วก็นี่เสื้อตัวนี้น่ารักมากทุกคนเอาใส่เสื้อตัวนี้ดีไหมมีคอเป็นมีขนๆแล้วก็ซื้อกางเกงมานี่จะบอกว่าที่เช็คบินที่ซาร่าแม่งเจ๋งมากทุกคนมันมีแบบเซลฟ์เช็คเอาท์ใช่ปะซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเออเราคงต้องไปนั่งสแกนเอาทีละอะไรเงี้ยไม่คุณแค่เอาของที่คุณต้องการจะซื้อเนี่ยค่ะใส่เข้าไปในตะกร้าของเขามันจะสแกนให้เองหมดเลยว่ามีสินค้าอะไรบ้างหญิงแบบอเมซมากแล้วหลังจากนั้นก็แค่แบบดึงป้ายออกเจ๋งมาก Hello Elizabethแล้วก็มีตัวนี้ซื้อตัวนี้มาทุกตัวมีความแบบว่าฟอร์อันนี้คิวมากเหมือนหมีอันนี้น่ารักหญิงคิดว่าหญิงน่าจะไปกับตัวเสื้อที่เป็นขนขนตรงนี้แล้วก็กางเกงแล้วใส่บูทสีครีมไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเฮ้ยเฮ้ยแย่มากกว่านี้งอแงมากกว่านี้Date night รอไหมสุดยอดฝนตกนะคะวันนี้เดินแล้วกินเหล้าใช่ป่ะเพราะหญิงรู้สึกว่าเมาแล้วมันไม่ได้แบบสนุกอะไรมากขนาดนั้นแต่พอมีลูกปุ๊บอะอยากเมาทุกคน มันเหนื่อยมากนี่เป็นแบบ beef skewer ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะแบบอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเนื้อย่าง It's very soft meat. Yeah. It's like melt in your mouth. Yeah, pleasantly surprised. Yeah. ทูน่าทาท่าเขาอร่อยดีนะ เปรี้ยวเปรี้ยวเห็นไหม
พอเราเล็บสวยเราใส่แหวนทุกอย่างมันก็จะแบบดูดีขึ้นใช่ไหมคะตาดาจะพาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำเขาแบบว่าไฮโซมากว้าวอันนี้คืออัพฟิตวันนี้นะคะทุกคนหน้าเริ่มแดงนิดนึงเพราะว่ากินเหล้าไปหนึ่งแก้วบอกสิว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมอะไร The Grand America Hotel คือว่าเป็นแลนด์มาร์คไหมของ Salt Lake น่าจะดีที่สุดแต่ Park City น่าจะมีดีเยอะๆกว่านิดนึงโอเคค่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นเดทไนท์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนเวลาเก่าๆนะคะตอนที่เรายังไม่มีลูกวันนี้นะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจเล็บสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปที่ www.dashing-diva.com นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอย่าลืมว่ามีลด 50% แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อตอนนี้แถมตัวไฟ LED ของเขาด้วยนะคะอย่าลืมไปกดดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายBye.